สวัสดีครับพบกับผมมานพินและก็ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ก็อยู่ที่ฮานอยนะครับก็กำลังขึ้นสะพานใหม่นะครับสะพานนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่ได้ความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อสะพานหยักตันนะฮะถ้าภาษาเวียดก็จะบอกว่าเก่าหยักตันนะฮะก็สะพานนี้เนี่ยจะเป็นทางลัดเลยนะครับก็คือไม่ต้องอ้อมไป อีกทางนึงคือสนามบินคือจะไปฮานอยเนี่ยสนามบินน้อยใบเนี่ยหรือว่าเวียดก็เรียกโหนบายนะฮะหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าน้อยใบนะครับสนามบินเนี่ยระยะห่างประมาณ20กว่ากิโลนะครับไกลพอสมควรนะครับเมื่อก่อนก็ข้ามไปสะพานเก่าก็รถติดนะครับตอนนี้เขาเปิดสะพานใหม่ได้เงินความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสะพานหยักตันอันนี้ก็ออกจากย่านเมืองเก่ามาแป๊บเดียวก็ขึ้นสะพานนะครับแล้วก็คือไปตามทางด่วนที่มันมีรูปโมเสกเป็นกำแพงอะไรนะสวยๆนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะขึ้นสะพานนะครับพอขึ้นสะพานเนี่ยก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็มีทางด่วนตัดตรงเข้าไปที่สนามบินน้อยใบเลยนะครับเดี๋ยวนี้แท็กซี่ที่เราเรียกแท็กซี่แอร์พอร์ตหรือแท็กซี่อะไรเงี้ยเขาจะวิ่งไปเส้นทางนี้นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วนะฮะถ้าเกิดใครนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงสวยของสะพานนะครับข้ามแม่น้ำแดงนะครับถ้าใครที่ไปกันหลายคนเนี่ยราคาแท็กซี่แอร์พอร์ตเขาคิดเป็นคันนะฮะก็ไปกับแท็กซี่แอร์พอร์ตจะดีกว่านะครับส่วนรถเมย์เนี่ยก็ยังมีนะครับแต่ว่ารถเมย์ก็ประมาณ 8,000 ดอกแต่ว่าจะช้าเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วแต่อยากจะชมวิวนะฮะ